สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Restitutor Tarot Story กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองเดินทางมาถึงสิ้นปีเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะคะก็มาอ่านความรักให้กับพวกคุณทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันของอลิซคือท่านที่เกิดวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะอลิซใช้ดูแบบไทยเนาะดังนั้นใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะคะว่าคุณตรงตรงไหนในช่องของอลิซก็ให้ยึดเป็นราศีนั้นในช่องของอลิซก็พอค่ะนะคะวันนี้ใช้ตัวของ Tarot of the Sexual Magic นะจ๊ะก็หยิบมาให้แล้วนะขอเริ่มที่คนโสดก่อนเลยเดินทางมาถึงสิ้นปีเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสาเหตุที่คุณยังจะต้องโสดต่อไปมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็ทำไมถึงยังโสดอยู่นะอ่ะคนโสดเอาจริงๆเหรอเอาจริงๆก็คือลิซรู้สึกว่าชาวกันไม่ได้อยากโสดไม่ได้อยากโสดอยากมีคู่อยากมีความรักเลยเป็นราศีนึงที่อยากมีความรักอยากจะแบบต่อเติมคือคุณอย่าหลอกตัวเองว่าคุณไม่ต้องการความรักชาวกันจริงๆบางทีอยู่ด้วยการหลอกตัวเองนั่นแหละอาจจะหลอกตัวเองเกินไปว่าแบบฉันไม่ได้ต้องการความรักฉันไม่ต้องการใครอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไอ้ความหลอกตัวเองของคุณอาจจะเป็นสาเหตุให้คุณยังโสดอยู่ก็ได้บางทีแล้วคุณบอกคุณไม่ต้องการความรักคุณปล่อยไปแล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่คุณเหงาคุณเศร้าคุณอยากที่จะมีหรือคุณผิดหวังในด้านของความรักหรือคุณแบบว่าไม่สามารถต่อยอดกับคนที่คุณชอบได้อะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็อาจจะเพราะว่าคุณปล่อยให้ตัวเองอยู่กับตัวความคิดของตัวเองเกินไปนะคะมันเขาเรียกว่าเหมือนแบบดีอยู่แล้วอะคำว่าดีอยู่แล้วอยู่แบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นการกดตัวเองอย่างนึงนะหรือมันฝังไปเลยแล้วก็เกิดการกระทำที่เราก็อยู่ได้เอาจริงๆถ้ามันมีความสุขอลิซไม่ห้ามเลยนะถ้าคุณมีความสุขกับการเป็นแบบนี้อยู่แล้วอลิซรู้สึกว่าคุณก็ยังดำเนินชีวิตไปได้คุณยังสนุกกับการใช้ชีวิตอลิซไม่ห้ามเลยแต่แค่เราแค่จะดูสาเหตุเฉยๆว่าที่โสดเพราะว่าเราเลือกที่จะโสดเองค่ะแล้วเราก็เลือกที่จะแบบอยู่กับตัวเองจริงๆเลือกกับเป้าหมายของตัวเองคุณมีความหวังว่าคุณจะได้เจอใครสักคนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายรักสายผู้หญิงเนาะความเป็นหญิงก็จะเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเราคิดว่าบางครั้งคุณก็ต้องการแบบความรักที่แบบตรงใจจริงๆคุณถึงจะยอมที่จะปลดปล่อยความเป็นตัวเองอะคือกันจะค่อนข้างมีสเปคที่สูงอยู่กับความที่เขาเรียกอะไรอะคือยอมรอได้อะไม่จำเป็นถ้าไม่ดีก็ไม่เอาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะแบบสละโสดหรือเปล่าสละโสดไม่ใช่เสน่ห์ดึงดูดนะคะเพราะว่าการสละโสดเนี่ยมันจะอยู่ในใบนี้อะมาอ่านคู่กันเลยดีกว่าไหนๆพูดมาแล้วนะคะจุดสละโสดกับจุดของสาเหตุความโสดละกันคือจริงๆเสน่ห์ดึงดูดอะเดี๋ยวจะพูดแอบงงใช่ไหมคัดนะคะคัดอลิซจะพูดถึงเสน่ห์ที่มันดึงดูดคุณเข้ามาละกันเสน่ห์ดึงดูดในเดือนนี้มันเป็นเรื่องของแบบความแอบอะเรารู้สึกว่ามีคนกำลังมองคุณต้องการคุณชอบคุณอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถแสดงตัวได้แล้วคุณค่อนข้างจะเป็นคนมีเสน่ห์แบบดึงดูดคนที่เขาไม่กล้าคือใครจะชอบคุณได้นะจะก็น่าจะเป็นคนที่สเปเชียลอยู่เหมือนกันหรือเป็นคนที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่คนทั่วไปคุณไม่ใช่สายพิมพ์นิยมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเราแค่รู้สึกว่าคุณไม่ได้พิมพ์นิยมคุณมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวคุณมีความเป็นตัวเองสูงในช่วงนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นการเสน่ห์ดึงดูดที่มันเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนที่เข้ามาเท่านั้นเองค่ะเลยทำให้การที่เราจะสละโสดเนี่ยอลิซเลยมองว่ามันอยู่ที่กลับไปที่ใบแรกที่ลิซพูดว่าถ้ามันไม่ได้ตรงใจอ่ะคุณก็ไม่เอาถ้าคุณรู้สึกว่าได้มาแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกมันทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือมีความสุขมากขึ้นนะคุณก็ไม่เอาแต่ถามว่าคุณอ่ะปิดใจขนาดนั้นแบบไม่คุยกับใครเลยไหมก็ไม่ใช่นะเรามองว่าแอบอยู่นะเดือนนี้คุณก็แอบแบบเล่นๆแอบกำลังแบบขอลองเปิดใจดูสักตั้งคือดูกันกล้าขึ้นมากขึ้นนะคะแบบว่าสิ้นปีแล้วไหนๆจะทำอะไรฉันก็อยากทำฉันจะไปแฮงเอาท์ฉันจะไปทำอะไรที่ฉันอยากจะทำอยากจะปลดปล่อยไปบ้างก็เลยเกิดสภาวะการเป็นตัวเองนะคะแล้วก็ดึงดูดนะคะคนเข้ามาเหมือนกันนะคะถ้าถามว่าจะสละโสดเลยเรามองว่าการสละโสดครั้งนี้จะต้องเป็นการสละโสดหรือเป็นการเจอกันเฉยๆการสละโสดแบบปุบปับเลยอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้แต่อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นในเดือนนี้แต่เรารู้สึกว่าถ้าคุณได้เจออะไรที่รู้สึกดีอะในเดือนธันวาคมอะมกราน่าจะมีสิทธิ์เลยอะคือมันอาจจะมีความปรับได้แบบว่า
จอธันวามกราเนี่ยช่วงประมาณปีใหม่สิ้นปีอะไรประมาณเนี้ยมีโอกาสที่จะแบบโอเคฉันได้แหละนะคะถ้าเรามาดูสุดท้ายว่าทำไมเขาจะฝากอะไรสำหรับคนโสดนะคะสิ่งที่ไพ่บอกว่าบางทีแล้วก็อย่าไปวางหรือวาดภาพฝันอะไรไปเยอะกับความรักอะไรมากมายเนาะเรารู้สึกว่าคนโสดชาวราศีกันอ่ะมีอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าตัวเองต้องการความรักแบบไหนตัวเองต้องการใครแล้วต้องการอะไรประมาณไหนอ่ะคือเรามองว่าคุณสามารถครีเอทได้เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถครีเอทความรักตัวเองได้อย่างที่คุณต้องการคุณสามารถที่จะชอบใครก็ได้คุณสามารถที่จะรักใครก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดกับตัวเองนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เขาเรียกว่าผิดที่ผิดทางหรือมันแบบเอาไปชอบคนมีเจ้าของอย่างเงี้ยหรือไปชอบคนที่มีครอบครัวเราก็มองว่ามันอาจจะผูเรามาพูดเรื่องความผิดถูกอ่ะมันผิดถูกชัดกันอยู่แล้วในรูปธรรมแต่ถ้าเราถามในตัวของเรื่องของหัวใจอะค่ะบางทีแล้วคุณก็อาจจะไม่รู้สึกโอเคกับการที่คุณถ้ามีใครมาชอบคนของคุณอะไรประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่อะค่ะรักได้เต็มที่ได้แต่อย่าแบบถลำลึกอะไรไปมากนะคะเพราะว่าชาวกรรมพอชาวกันพอถลำลึกแล้วก็คือแบบสุดเลยอาจจะดึงกลับมาไม่ทันอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดือนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนนึงที่คุณอาจจะได้อยู่กับตัวเองและทบทวนตัวเองแล้วก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องการความรักแบบนี้แบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเราจะครีเอทยังไงเพราะไพ่เขาบอกว่าให้คุณไปครีเอทความรักของตัวเองได้เลยด้วยนะได้เลยคือสมมติชอบคนนี้คุณอยากได้คนนี้คุณอย่ากลัวคุณต้องเริ่มดูแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ฉันสามารถที่จะไปถึงเขาได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับคนโสดทุกๆคนจ้ามาดูสำหรับคนมีตัวละครมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคนมีคู่นะถ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาใครเดทอยู่สถานะไม่ชัดเจนก็ฟังไว้ด้วยนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะเรามองว่าค่อนข้างดีเลยชาวกันเนี่ยเราเปิดมานะขออ่านแบบอย่างนี้เลยว่า4ใบเนี้ยเราพูดเลยว่าสิ่งที่ริเปิดมาสภาพคือแบบมีความสามมีโอกาสความชัดเจนอะไรสูงในโมเมนต์ไม่คริสต์มาสปีใหม่ก็น่าจะแบบใครที่คุยเดทๆกันอยู่อะสามารถที่จะชัดเจนได้ในโมเมนต์นั้นแต่การจะไปชัดเจนตรงนั้นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องทำด้วยไม่ใช่แบบเฮ้ยหมอดูบอกว่าเราจะชัดเจนแล้วนั่งรอเฉยๆเป็นไปไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องมีการอ้อยอิงเราอาจจะต้องมีความแบบสร้างโมเมนต์นะคะหรือแบบว่าทำอะไรให้มันพิเศษมากขึ้นมันก็สามารถที่จะเพราะเรื่องโดดเด่นเรามองว่าชาวราศีกันที่มีคู่หรือมีตัวละครอ่ะโดดเด่นมากรู้สึกแบบมีโอกาสที่จะได้แบบโมเมนต์อะไรกับคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองชอบอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะคะส่วนคนที่แบบแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันนะคะหาโอกาสไปเที่ยวไปเทคแคร์ไปดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีความหวานอะไรอยู่ก็หมั่นไส้อยู่เด้อนะคะตัวปัจจุบันกับตัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราเลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรามีมองว่าเรื่องเด่นๆที่ดีอ่ะเกิดขึ้นกับชาวกันนะคะกับคนที่คบกับชาวธาตุน้ำก็ดีนะคะชาวธาตุน้ำชาวธาตุไฟนะคะน้ำกับไฟสำหรับคุณเนี่ยดีมากเพราะว่าคุณเป็นดินด้วยแล้วเดือนนี้ถ้าน้ำกับไฟได้อยู่ด้วยกันนะโอ๊ยตายแล้วถ้าสมมติวางแผนจะมีลูกก็สามารถจะมีกันได้เลยด้วยนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการแต่งงานในปีหน้าหรือว่าอะไรคุยเรื่องของความมั่นคงเป็นไปได้สูงครับนะคะปัญหาขอติไว้นิดนึงละกันนะคะดีทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เราจะต้องมีตัวเบรกกันนิดนึงปัญหาก็คือในเรื่องของความคิดนะคะความคิดที่มันแบบแข็งเกินไปของชาวกันนะคะแข็งเกินไปไม่ค่อยน่ารักอะไรที่เกินเหตุเกินเบอร์มันมีความไม่น่ารักอยู่ในนั้นชาวกันต้องตบตัวเองลงมาหรือตะล่อมตัวเองลงมาหน่อยไม่งั้นนะเป็นปัญหาอีกก็อย่างที่บอกกำลังมาดีเลยกำลังอยู่ในฟิลดีเลยอีกันทำและเอาสุดและสุดท้ายก็คืองี่เง่าบ้างแหละหรือว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้คือไม่วางอัตตาตัวเองเรื่องอัตตาระวังนิดนึงสำหรับชาวกันนะคะถ้าคุณผ่านตรงนี้ได้คุณไม่มีอย่างที่อริพูดนะจบผ่านไปได้เดือนนี้จุกๆนะคะแล้วก็คำแนะนำที่จะบอกไว้สำหรับคนที่มีคู่ต่างๆคือถ้าลิศบอกตรงๆก็คือว่าอย่าพยายามยัดเยียดอะไรเกินไปกับคนรักคุณต้องการความชัดเจนในด้านของความรักคุณต้องการดูแลเอาใจใส่คุณต้องการให้คนรักเอาใจใส่คุณไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่ายัดเยียดซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าการที่คุณทำแบบนี้ไปแล้วคุณจะต้องได้กลับบางอย่างทำไปด้วยหัวใจด้วยความไม่คาดหวังบ้างก็ได้นะคะบางทีแล้วมันเกิดความคาดหวังจนทำให้มันอึดอัดเกินไปแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าชาวกันที่เป็นมีคู่และมีตัวละครอ่ะอันนี้บอกเลยมีโอกาสได้ข่าวดีอะไรบางอย่างในเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นข่าวดีที่เรารู้สึกว่า
มันเป็นการที่คุณทำกันมามันไม่ใช่ข่าวดีที่แบบลอยๆแล้วอยู่ๆมีเรื่องเซอร์ไพรส์มันไม่ได้อย่างนั้นแต่มันเป็นข่าวดีที่เฮ้ยสิ่งที่เราทำกันมาสิ่งที่เราแบบปรับกันมาเนี่ยมันเป็นไปตามดังที่หวังนะอย่างเช่นคุยกันอยู่แล้วตั้งใจว่าเฮ้ยคุยกันไป2เดือนเรียนรู้กันไปก่อนนะแล้วคือคุณทำได้ดีมาตลอดเดือนนี้มันก็เลยมีโมเมนต์หรือมีโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันน่ารักมากขึ้นมันไปได้ไกลมากขึ้นนะคะแล้วก็สำเร็จสมหวังกับสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะคะก็ชาวกันก็ถือว่าติดท็อปในเดือนธันวาคมในเดือนด้านของความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาความรักมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการไปทำงานหาเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวกันทุกคนค่ะยังไงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะมาเจอกันใหม่กับปีหน้านะจ๊ะมีอะไรอยากให้ทำสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย